วัสดีครับท่านผู้ชมรายการโน้ตฟลายนะครับวันนี้ก็มาอีกเคสหนึ่งนะครับเคสของชะอมนะวันนี้มาเยี่ยมชมเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีนะฮะมาเยี่ยมชมพื้นแปลงไร่ชะอมนะที่สวยนะอากาศหนาวนะตรงนี้นะอากาศหนาวมีปัญหาชะอมมีปัญหาอย่างไรนะเกษตรกรเขาใช้สินค้าโน้ตฟลายแล้วใช้แบบไหนมาติดตามกันเลยครับวันนี้เรามาเจอผู้นำหมู่บ้านด้วยนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับนี่แนะนำตัวก่อนครับนี่ชื่ออะไรครับผมนายวิโรจน์น้อยสว่างสมาชิกอบต.อยู่ครับวิโรจน์น้อยสว่างนะครับเป็นอบต.ตำบลท่าตะเคาะผมอ่านไม่ชัดเจนนะครับมาเยี่ยมชมผู้นำที่นี่ได้ใช้สินค้านูฟอไลท์นะฮะมีการแนะนำจากเพื่อนว่าครับชื่ออะไรนะฮะพี่ตีครับพี่ตีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูนะฮะรูปจะโชว์พี่ตีอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเกษตรกรที่มาหันมาใช้สินค้าโน้ตฟลายที่จังหวัดเพชรบุรีมาใช้แบบไหนและเกิดปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับชะอมนะตอนแรกชะอมมันมีปัญหาอะไรครับที่อากาศตอนนี้เจอการหนาวแล้วจะไม่แตกยอดเพราะว่า มันได้ทำค้างหนาวเย็นแล้วจะรัดยอดทำให้ไม่จะได้โตแล้วไม่มียอดเก็บแต่ว่ามาใช้นี่แล้วรู้สึกว่าดีเพราะมันแตกเยอะแต่เยอะนะแต่เยอะขึ้นมาจากเดิมจากที่ไม่ใช้ขึ้นมาเป็น3เท่าอ่ะมากกว่าที่พอรังได้ใช้แล้วสามปกติแล้วเนี่ยแปลงทั่วไปเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยออกประมาณกี่ช่อกี่นั่นก็แล้วแต่สมมติว่าถ้าสมบูรณ์ดีๆก็จะแตกประมาณสัก10ยอด20ยอดแต่ว่านี่พอใช้แล้วแตกถึง5 60ยอดเป็น100ยอดโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมซูมมาเลยครับซูมมาเลยนะฮะตอนนี้นี่ฮะนี่แตกทุกยอดข่าวว่านะครับเกษตรกรที่เคยใช้ปกติแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวครั้งที่แล้วเนี่ย5กิโลล็อกเดียวนะตอนนี้ได้กี่โลครับตอนที่เกี่ยวเพิ่งเสร็จจากเก็บเกี่ยวไปใช่ไหมครับกี่โลฮะ32 โลโอ้โหท่านผู้ชมเพิ่งมาลองใช้ตอนนี้มาลองใช้ช่วงแรกใช่ไหมครับใช้ยังไงผสมยังไงครับก็ผสมกี่ซีซีฮะ5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตร5ซีซีนะครับท่านผู้ชม5ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรหรือ50ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรฉีดพ่นผสมไปพร้อมกันนะฮะใช้ฝาเขียวใช่ไหมสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งแล้วก็ตัวกัญชลาใช้ด้วยไหมครับใช้ด้วยแล้วก็ผสมกับคนเล็กๆที่ให้ไปก็คือสูตรสองตัวไม่มันอวบนะอันนี้พอใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจไหมก็เห็นผลครับคือว่าก็เรียนรับว่าดีนะเกษตรกรที่เพิ่งเคยใช้ที่แรกมานี่เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อคือว่าทดลองใช้มาหลายอย่างเออคีดตลอดหนาวคนทาระยะตรงนี้มาคีดแล้วก็ไม่ได้แต่นี่ก็อาจจะเห็นผลเห็นผลเลยนะใช้ได้เห็นผลที่เห็นผลเพราะว่าพอเก็บไปปุ๊บหน้านี้ได้ราคาครับได้ราคาตอนนี้ก็ตกเฉลี่ยประมาณกี่บาทก็ต่อโลนะตอนนี้โลละ50 บาท50 บาทนะครับเพราะเกษตรกรแปลงอื่นนะเขาไม่ออกกันออกก็ออกน้อยราคาเลยสูงถ้ามาทำช่วงนี้นะฮะคือปัญหาเกษตรกรคือเราทำให้ตรงตามตลาดต้องการเนี่ยนะแล้วได้ราคานะครับจริงไหมครับครับแล้วเมื่อพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างแล้วใช้ฉีดแบบไหนครับฉีดตอนไหนช่วงไหนอันนี้นะก็ช่วงเช้าๆหรือไม่ก็เย็นๆครับช่วงอากาศไม่ร้อนอ่ะช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงบ่ายเย็นเนี่ยดูแลชะอมเนี่ยคือดูแลช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับนะอ๋อพอฉีดไปเสร็จปุ๊บกี่วันถึงจะเห็นผลในที่เห็นประมาณ15 วันเป็นต้น15 วันก็เริ่มแตกยอดเริ่มแทงยอดยิบเลยครั้งแรกจะแทงยอดมากเพราะว่าครั้งแรกปั๊บยิบไปแล้วเนี่ยแทงยอดแตกตาครับ10 วันเห็นเริ่มแตกตาแล้ว10 วันนะเห็นผลแล้วพอหลังจาก10 วันแล้วมันจะเริ่มเก็บกี่วันอีกกี่วันถึงเริ่มเก็บประมาณ20 วัน20 วันฉีดไป10 วันนะครับและอีก20 วันมันจะออกมาแล้วเริ่มเก็บเกี่ยวพอเริ่มเก็บเกี่ยวปุ๊บพอเก็บเกี่ยวมากช่อมันก็ได้น้ำหนักแล้วได้ราคาด้วยแล้วอย่างนี้จะแนะนำต่อเกษตรกรผู้นำชุมชนที่นี่ ก็อยากจะให้เกษตรกรมีรายได้ใช่ไหม เอาฝากขอฝากเกษตรกรที่จะใช้สินค้านูฟอร์ไลท์นะฮะ
ครับถ้าใครสนใจเกษตรกรท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับลองไปทดลองใช้ดูได้ครับมีเบอร์ไหมฮะอบต0811 198 1982 7 3827อีกครั้งครับครับ0811 198 3827ติดต่อกับอบต.ชื่อวิโรจน์น้อยสวัสดิ์ครับอบต.วิโรจน์น้อยสวัสดิ์นะครับเบอร์ผมครับ0841532644นะครับผมสมบัติทองเงินศูนย์กระจายสินค้าโพประทับช้างมาจากจังหวัดพิจิตรนะมาเก็บเคสชะอมที่เพชรบุรีนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับอบต.นะฮะก็อยากจะฝากเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะครับมาลองใช้สินค้ารถไฟครับลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับขอบคุณมากครับ